ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในวิชาประวัติศาสตร์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินพื้นที่แหล่งโบราณคดีในคราวเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรสุโขทัยศรีสัชนาลัยและภูมิภาคใกล้เคียงอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงหลากหลายสถานที่อันทรงคุณค่าหลากหลายเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในการเสด็จประพาสครั้งนั้นบันทึกอยู่ในพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงร่วมย้อนรำลึกบทบันทึกอันทรงคุณค่าทั้งหมดนี้ที่ได้นำกลับมาถ่ายทอดอีกครั้งในสารคดีแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติชุด111ปีตามรอยพยุคลบาทพระมหาธีรราชเที่ยวเมืองพระร่วงหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หรือขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพยุพราชได้เสด็จพระราชดำเนินเที่ยวเมืองพระร่วงกำแพงเพชรทอดพระเนตรศาลหลักเมืองและศาลพระอิศวรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรยังวังเก่าเมืองกำแพงเพชรและวัดกลางเมืองทรงพระราชนิพนธ์ถึงสิ่งที่ทอดพระเนตรไว้ในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงความว่าในเกือบจะกลางเมืองไม่ห่างจากหลักเมืองนักมีที่วังอยู่แห่งหนึ่งเป็นเกาะย่อมๆ มีคูรอบและมีสระเล็กๆสองสระแต่เชิงเทินหรือกำแพงไม่มีจึงสันนิษฐานว่าคงจะใช้กำแพงอย่างระเนียดคือเป็นรั้วไม้ปักกับดินพอเป็นเครื่องกั้นให้เป็นฝารอบขอบชิดเท่านั้นส่วนปราสาทราชฐานไม่มีเหลืออยู่เลยและที่จริงก็ไม่น่าคาดว่าจะเหลือเพราะเชื่ออยู่ว่าคงทำด้วยไม้ทั้งสิ้นอย่างเช่นวังเก่าๆในที่อื่นๆที่ข้างวังทางด้านตะวันตกมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งมีถนนขั้นห่างจากวังอยู่ชั่วทางกว้างของถนนประมาณ4วาเท่านั้นที่ตรงวังตรงวัดมีเกยอยู่อันหนึ่งและมีเกยอยู่ตรงข้ามฟากถนนอีกอันหนึ่งมีเป็นรากเรือนยาวๆอยู่หลังหนึ่งที่ยังเหลืออยู่มีเป็นฐานแรงรูปสี่เหลี่ยมรีมีเสาไม้ยังฝังอยู่บ้างซึ่งทำให้เข้าใจว่าคงจะมีฐานเป็นแรงและปลูกเป็นเรือนไม้ขึ้นบนฐานนั้นถ้าคิดดูตามที่ตั้งอยู่น่าจะเดา ว่าเป็นพระพลาเรื่องเครื่องส่วนวัดนั้นคงจะเป็นอย่างวัดพระศรีสันเพชรกรุงทวาราวดีมีเจดีย์โบสถ์วิหารใหญ่ๆงามๆอยู่มากมายการก่อสร้างใช้แรงเป็นพื้นมีที่ก่อซ่อมแซมด้วยอิฐภายหลังก็มากมีกำแพงแก้วสูงประมาณ3ศอกล้อมรอบลานต่อลงไปทางด้านใต้มีลานอีกลานหนึ่งมีกำแพงแก้วล้อมเหมือนกันในที่กลางมีพระธาตุใหญ่ตั้งบนลานสูงพระวิเชียรปราการตั้งชื่อไว้ว่าวัดมหาธาตุแต่ดูเหมือนที่จริงจะเป็นวัดที่เกี่ยวกับวัดริมวังนั่นเองวัดริมวังนั้นเดิมข้าพเจ้าเดา ว่าจะเป็นวัดพระแก้วคือวัดที่ได้ประดิษฐานพระมณีรัตนปฏิมากรเมื่อได้ไปอยู่ณเมืองกำแพงเพชรตามที่ได้กล่าวไว้ในตำนานพระแก้วมรกตแต่ก็ไม่มีหลักฐานอย่างใดเรื่องวัดข้างในเมืองกำแพงเพชรภายหลังมาได้ถางตรวจดูทั้งหมดเห็นแปลกประหลาดกว่าที่อื่นคือมีที่เป็นบริเวณวัดอยู่สองบริเวณแต่ในบริเวณเดียวกันสร้างเป็นวัดหลายวัดต่างมีโบสถ์วิหารและพระสถูปเจดีย์อยู่ติดกันไปไม่เห็นมีที่ไหนเหมือนตรวจค้นหาเหตุที่สร้างวัดอย่างนี้อยู่ช้านานจึงคิดเห็นว่าวัดที่สร้างในสมัยครั้งสุโขทัยและตอนต้นสมัยอยุธยาโดยมากสร้างเป็นอย่างอนุสาวรีย์ไม่มีพระสงฆ์อยู่เหมือนอย่างวัดในสมัยชั้นหลังที่สร้างโบสถ์หลายโบสถ์ไว้ในบริเวณเดียวกันเห็นจะเป็นแต่ให้พระสงฆ์บวชนาคได้ในวัดซึ่งสร้างเป็นอนุสาวรีย์นั้นอันหนึ่งสังเกตดูวัดที่สร้างในเมืองกำแพงเพชรนิฐานว่าจะเป็นของสร้างชั้นหลังด้วยฝีมือเลวกว่าวัดซึ่งสร้างไว้ในเขตอารัญยิกข้างหลังเมืองออกไปผ่านมา111ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประทับลอยพระบาทณเมืองกำแพงเพชรทอดพระเนตรวังเก่าวัดพระแก้ววัดมหาธาตุเมืองกำแพงเพชร
และภายหลังทรงมีพระราชดำริก่อตั้งกรมศิลปากรขึ้นเพื่อทำการคุ้มครองป้องกันอนุรักษ์บำรุงรักษาฟื้นฟูสืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติเพื่อทำรงคุณค่าเอกลักษณ์ของความเป็นชาติทำให้โบราณสถานอันทรงคุณค่าเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในเมืองกำแพงเพชรและภูมิปัญญาแห่งเชิงช่างที่บรรพชนได้รังสรรค์ไว้รวบ700ปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกำแพงเพชรทุกคนครับ111ปีตามรอยพระยุคลบาทพระมหาธีรราชเที่ยวเมืองพระร่วงตอนต่อไปวัดนอกเมืองวัดอาวาสใหญ่